วันนี้ 8:25 ผมเดินผ่านตลาดหน้าบิ๊กซีนะครับผมเห็นพระยังนั่งบิณฑบาตให้ญาติโยมมาใส่บาตรนะครับแล้วก็สวดมนต์ให้พรอยู่นะครับผมเลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไม 8:00 นกว่าแล้วพระยังไม่กลับวัดนะครับผมเลยไปดูข้อมูลนะครับเขาบอกว่าพระออกบิณฑบาตตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับและก็ไม่ควรเกิน 8:00 นเช้านะครับผมเพราะตามหลักแล้วนะครับพระต้องฉันอาหารเช้าเวลา 7:00 นถึง 8:00 นนะครับดังนั้นก็ควรจะกลับถึงวัดประมาณ 7:00 นกว่าแล้วนะครับผมเห็นข้อมูลหนึ่งนะครับโพสต์ไว้น่าสนใจเลยนะครับหลายก้อเลยพระไม่ควรบิณฑบาตเกิน 8:00 นนะครับและไม่ควรนั่งประจำร้านนะครับและไม่ควรอยู่บนรถและไม่ควรไปสถานที่ที่อโคจรหรือไม่สมควรนะครับซึ่งก็มีกฎเหล็กไว้แบบนั้นลองอ่านดูนะครับผมและนี่ที่ผมหาข้อมูลนะครับพระควรบิณฑบาตถึงกี่โมงนะครับผม